เรื่องเกี่ยวข้องกับควันหลงนะครับหลังจากที่เราสามารถที่จะปลดล็อกกัญชาสามารถที่จะปลูกกัญชาได้เสรีนะครับตามนโยบายของพรรคภูมิใจไทยซึ่งก็คงจะเป็นจุดขายสําคัญนับจากนี้ไปแล้วนะครับตอนนี้ก็มาลุ้นเรื่องเล่าเสรีนะครับหรือว่าพรบสุราก้าหน้าซึ่งก็เป็นชื่อย่อนะครับจากในส่วนของผักดันร่างพระราชบัญญัติแก้ไขกฎหมายสัมปสามิตรนะครับซึ่งทาง คุณเท้าพิภพนะครับลิมกิตกรเนี่ยซึ่งเป็นสอสกรุงเทพสมัยแรกพักเก้าไกลเนี่ยเป็นคนเสนอนะครับคือหลักการแน่นอนที่สุดรับสิ่งที่อยู่ในความสนใจของผู้คนโดยทั่วไปก็คือภาพจําสําหรับเรื่องที่ผ่านมานะครับกลุ่มธุรกิจผูกขาดเรื่องการค้าน้ําเหมาก็ดีนะครับเครื่องดื่มที่เป็นเหล้าก็ดีเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมก็ดีก็ร้วนแล้วแต่เป็นธุรกิจผูกขาด มีกลุ่มยักษ์ใหญ่รายใหญ่อยู่ไม่กี่เจ้าเท่านั้นเองนะครับในช่วงที่ผ่านมาใครฝ่าฝืนใครพยายามที่จะลองของครับสิ่งที่เราได้เห็นก็คือมีเจ้าหน้าที่มีคนจากสัมภาษามิตรนะครับไปวิ่งและจับชาวบ้านนะครับในการาดําเนินการนํามาจับนํามาปรับนะฮะก็เป็นภาพชินตาในอดีตที่ผ่านมาท่ามกลางประเด็นคําถามที่บอกว่าแล้วยังไงทําไมตัวเล็กตัวน้อยเหล่านี้ไม่มีสิทธิ์ไม่สามารถที่จะผลิตเหล้า ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับซึ่งด้านหนึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นของดีชุมชนและสามารถที่จะก่อให้เกิดเศรษฐกิจก่อให้เกิดเงินหมุนเวียนในชุมชนแทนที่เงินทองที่ได้มาจะถูกดูดเข้าไปนะครับโดยร้านสะดวกซื้อที่เป็นสัญชาติต่างประเทศซึ่งปัจจุบันมีอยู่กันดาลเื่นทุกประทุกจังหวัดของประเทศไทยแล้วนะครับนี่เป็นผลพวงนะครับจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันที่8มิถุนายนนะครับหลังจากที่เสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมเนี่ย มีมติรับประการนะครับในวาระที่1น,นะครับของอร่างพระราชบัญญัติภาษีสัมภาษมิตพออรพศหรือที่เรียกกันเป็นภาษาชาวบ้านโดยทั่วไปนะครับก็คือร่างกฎหมายสุราก้าวหน้าหรือสุราเสดีครับนี่มาจากการผลักดันของคุณเท่าพิพภพลิ้มจิตกรกอนนะครับสอสอส,อสมัยแรกของกรุงเทพคนนี้เนี่ยเป็นคนที่สนใจและมีความรู้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำคราบเบียร์เจ้าตัวเนี่ยเคยถูกจับกลุ่ม เคยถูกควบคุมตัวนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะไปดูจากระเบียบไม่ว่าจะไปดูจากกฎหมายก็ดีนะครับล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่คอให้การคุ้มครองปกป้องบรรดากลุ่มธุรกิจนะครับที่ค้าธุรกิจน้ำเหลาหรือธุรกิจอะไรก็ตามทีที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดืม่มแอลกอฮอล์นะครับก็เรียกได้ว่าไปแตะเนี่ยไม่ได้เลยคุณเทวพิพภพแล้วก็เคยโดนมานะครับเจ้าตัวก็เกิดความรู้สึกบอกว่าทําอย่างไรจึงจะทลายกําแพงนี้ให้สําเร็จ เพื่อที่จะกระจายให้รายย่อยรายเล็กคนเล็กคนน้อยเนี่ยสามารถที่จะเดินหน้าในการที่จะทำนะฮะไม่จะเป็นต้องไปแข่งขันกับบรรดาเจ้าสัวทั้งหลายนะครับเพราะว่าโอกาสที่จะไปแชร์ส่วนแบ่งไปแชร์มังก็ตแชร์ชของเขาเนี่ยมันเป็นไปไ,ได้ยากอยู่แล้วเพียงแต่ว่าทำอย่างไรจึงจะส่งเสริมให้ผู้คนเนี่ยที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับมีของดีในระดับชุมชนอยู่แล้วสามารถที่จะต้มเหล้าสามารถที่จะผลิตเหล้านะฮะอุกระแช่สาโท รวมไปจนก,กระทั่งถึงวายจากผลไม้ซึ่งมีอยู่ดาดื่นเนี่ยทาไมจึงจะสามารถที่จะทําให้คนเหล่านี้ได้รับการส่งเสริมสามารถที่จะดําเนินการได้นั่นคือหลักการนะครับที่นําไปสู่การผลักดันร่างกฎหมายฉบับนี้ของเท่าพิพ,พ,พี่ว่าสาระสาคัญเมื่อสักครู่นี้น้องต้นอุรชัยนะครับรวมทั้งคุณดาวีก็ได้เกริ่นไปแล้วก็คือเรื่องของการแก้ไขกฎหมายสมภามิตรค่ปี2560โดยเฉพาะอย่างยิ่งนมาตรา153มาตรานี้มันล็อก มันล็อก,กตายนะครับลั่นดานเอาไว้เลยว่าคนที่ประสงค์จะทำนะเกี่ยวข้องกับสุราการผลิตสุราหรือเครื่องกันสุรานะครับเพื่อการค้าจะต้องไปขออนุญาตจ,จากท่านอธิบดีในวงเร็บเท่านั้นคนเดียวเลยนะครับคนอื่นนีงไม่ได้นะฮะนี่มันเป็นสิ่งที่ถนนทุกสายก็จะมุ่งหน้าไปที่อธิบดีที่ว่านี้นะฮะนั่นเท่ากับว่าหลักการของร่างก,กฎหมายฉบับนี้จะไปผ่อนคลาย จะไปคลายร็อกนะครับสำหรับเรื่องข้อกำหนดซึ่งมันดูจะเข้มข้นเข้มแข็งมายาวนานทุกคนต้องมุ่งหน้าไปที่อธิบดีครับเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้คนเล็กคนน้อยเนี่ยสามารถที่เข้าถึงการทำนะฮะเรื่องของสุราจะเป็นสุราพื้นบ้านสุราอะไรก็ตามทีเนี่ยสามารถที่จะหายใจให้ขอสามารถที่จะทำได้บ้างนะฮะฟังจากที่อยู่หน้าพักคุณพิธาลิมลิมเจริญรัตนะครับที่พูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยคือหลักๆเนี่ยก็คือว่า ส่งเสริมเกี่ยวข้องกับของดีนะฮะเรื่องเกี่ยวข้องกับภูมิปญาท้องถิ่นส่งเสริมให้มีเงินหมุนเวียนในชุมชนนะฮะแล้วก็ทําให้ชุมชนเนี่ยมีอํานาจในการที่จะต่อรองสามารถที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญอย่างหนึ่งนะครับของจังหวัดได้ด้วยนี่คือเหตุผลที่ทางพักเก้าไวไก่เนี่ยพยายามที่จะอธิบายหยิบยกมาว่านี่คือสาระสําคัญนะครับที่จะเป็นประโยชน์สําหรับคนตัวเล็กตัวน้อย คราวนี้สิ่งที่เป็นประเด็นคําถามสําคัญอย่างที่คุณอุ้ชัยคุณดาวีตั้งตั้งเป็นคำถามบอยก็คือว่าแล้วร่างกฎหมายที่เสนอโดยพักฝ่ายค้านเหตุใดฉะไหนรือสอสอซีรัฐบาลเนี่ยไปสนับสนุน50กวาเสียงก็ต้องบอกอย่างนี้ครับในยะเนี่ยมันแทบจะไม่มีอะไรหรอกมีปัจจัยสําคัญอยู่ประมาณ3ปัจจัยนะครับที่ทําให้ผลมันออกมาอย่างที่เห็นปัจจัยแรกก็คือว่า บรรดาสสผู้สรงเกียรตินะครับเป็นตัวแทนประชาชนในจังหวัดต่างๆในเขตต่างๆล้วนแล้วแต่ทราบดีนะครับว่าในชุมชนของตัวเองนะในชุมชนหลายพื้นที่ที่ตัวเองเป็นสสอ,อยู่มีของดีชุมชนมีของดีท้องถิ่นมาจากภูมิปัญญาของประชาชนในพื้นที่นะครับคนเหล่านี้มีของดีอยู่แล้วสามารถที่จะผลิตสามารถที่จะทําอะไรได้แต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็อย่างที่เรียนเอาไว้นะครับพอไปฝ่าฝืนไปทําอะไรปั๊บเนี่ย ก็จะถูกเจ้าหน้าที่ถูกคนสัมภาษพิไล่จับถูกจับถูกกลับนะฮะกลายเป็นสิ่งที่เป็นภาพจําสําหรับประชาชนโดยทั่วไปแม้แต่ท่านสสผู้ส่งเกียรติอยู่ในพื้นที่รู้อยู่แล้วในพื้นที่ของตัวเองเนี่ยมีของดีนะฮะชาวบ้านทําพวกสุราพื้นบ้านนะครับอย่างที่บอกอุก,ก็ดีกระแช่ก็ดีสาโถก็ดีหรือวายจากผลไม้ต่างๆหรือวายจากผลิตภัณฑ์อื่นของการทางการเกษตรก็ดีรู้อยู่แล้วว่ามันมีอยู่ เจ้าตัวเนี่ยทำอะไรไม่ได้หรืออยากจะช่วยแต่ไม่กล้าช่วยอันนี้เป็นประเด็นที่หนึ่งนะครับรู้ว่าข้อที่จริงมันเป็นอย่างนี้ข้อที่สองก็คือว่าถ้าช่วยเหลือได้สิ่งที่จะเป็นผลพวงตามมาคืออะไรคือประชาชนตัวเล็กตัวน้อยเหล่านี้ที่จะได้รับอานิสงจากการที่สามารถที่ดําเนินการได้บ้างนะฮะอาจจะผลิตเพื่อ บริโภคนะครับในครัวเรือนของเองหรือทําเป็นของดีชุมชนในการที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวค้าขายให้กับคนที่เดินทางมาท่องเที่ยวหรือถ้ามากไปกว่านั้นก็คืออาจจะใชเออ้เรื่องเทคโนโลยียุคสมัยใหม่จากลูกหลานทั้งหลายเนี่ยในการที่จะช่วยประชาสัมพันธ์หรือช่วยเพิ่มรายได้ให้เจ้าตัวเนี่ยเปลี่ยนแปลงจากการเป็นพลเมืองชั้นสองขึ้นมาทัดเทียมคนอื่นได้บ้างนะฮะนี่ก็คือประเด็นถัดมาที่นําไปสู่ าการตัดสินใจของสสของพรรคฝ่ายรัฐบาลจํานวนไม่น้อยเลยนะครับที่ตระหนักดีว่าถ้าเข้าไปแก้ไขปัญหาเพราะมันมีช่องทางแล้วมีการผักดันร่างกฎหมายฉบับนี้เข้ามาแล้วนะฮะก็สามารถที่จะช่วยเหลือประชาชนตัวเล็กตัว,ตวน้อยเหล่านี้ได้ผลที่จาเกิดขึ้นตามมาแน่นอนครับถ้าเขาได้อนิสง์จากการผักดันการขับเคลื่อนคนเหล่านี้จะกลายเป็นฐานเสียงสําคัญครับเป็นฐานเสียงสําคัญที่จะให้การสนับสนุนสสผู้ทรงเกียรติท่านนี้นะฮะทั้ง ในปัจจุบันและในอนาคตข้างหน้าในทางตับกันครับถ้ารู้อยู่แล้วว่ามีการผลักดันร่างกฎหมายแต่ยังไปโหวตคัดค้านไม่สนับสนุนครับคนอื่นที่เตรียมที่จะเป็นผู้สมัครสอสอก็จะฉกฉวยโอกาสนี้หยิบยกเรื่องนี้มาเกินไหวและสุดท้ายจะกลายเป็นผลงานประชาชนในพื้นที่จะกลายเป็นฐานเสียงให้กับคนอื่นไม่ใช่สอสอนปัจจุบันประการที่3นะครับก็อย่างที่คุณพิธาอธิบายไป ก็คือมันจะก่อให้เกิดเศรษฐกิจชุมชนจะก่อให้เกิดการหม,ห,มห,มหมุนเวียนของเงินนะฮะทำให้ผู้คนใน,ในชุมชนในท้องถิ่นนั้นสามารถที่จะลืมตาอ้าปากได้และจะนําไปสู่การพัฒนาเป็นปแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่มีชื่อของจังหวัดได้ด้วยนะฮะนี่คือปัจจัยสําคัญนะครับอย่างน้อย3ประการที่ทําให้สุดท้ายเราได้เห็นภาพของสสนี่ซีของทางรัฐบาลให้การสนับสนุนแต่ครับอย่าเพิ่งดีใจอย่าเพิ่งลิงโลดอย่าคิดว่า เร้าเสรีนะครับหรือว่าสุราก้าวหน้าจะก่อให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติเพราะธุรกิจผูกขาดภายในบ้านเรานี่ยนะฮะยังลึกมายาวนานก่อกําเนิดมายาวนานครับถ้าไม่แน่จริงครับป่านนี้คงจะมีการแก้ไขผลักดันนะครับลดการผูกขาดในธุรกิจทุกธุรกิจนะครับรวมทั้งธุรกิจคานาเบาก็คงจะมีการลดการผูกขาดไปได้แล้วแต่ที่ยังยืนหยัดยืดยงมาจนก,การะทั่งถึงตัววันนี้เนี่ยไม่ใช่เพราะโชคช่วย และไม่ใช่เพราะจับฉลากมานะครับแต่ว่าสิ่งสําคัญที่สุดที่เป็นตัวช่วยซึ่งปฏิเสธกันไม่ได้ก็คือคกลไกและเจ้าหน้าที่ของรัฐครับที่คอยทําหน้าที่ดูแลปกป้องเหมือนกับเป็นเจ้าหน้าที่นะครับที่มีความซื่อสัตย์ต่อคนที่เป็นเจ้าของกิจการอาจจะมีผลประโยชน์ตอบแทนจะมีเรื่องของการเจราจาหรือไม่อย่างไรอันนั้นเป็นอีกกรณีหนึ่งรนะับเพราะฉะนั้นณปัจจุบันพเพิ่งจะผ่านวาระรับหลักการวาระที่หนึ่งคุณอุรชัยคุณดาวี